าพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสที่เกิดขึ้นณวังสาปทุมคนไทยต่างตระหนักรู้และสัมผัสได้ทันทีว่าแผ่นดินไทยมีพระราชฤทัย2ดวงประสานสร้างสุขให้แก่อาณาประชาราษฎร์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งตั้งแต่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่าประสบกรณิกรชาวไทยและพระมหากษัตริย์ไม่มีวันที่จะเป็นภัยต่อกันต่างฝ่ายต่างช่วยกันสนับสนุนซึ่งกันและกันอันนี้เป็นความประทับใจมากที่สุดความตอนหนึ่งจากพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงถึงพระราชปณิธานที่ทรงรับสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับแต่ทรงเข้าสู่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถเมื่อปีพุทธศักราช2493เป็นประดังสายใหญ่ที่ค่อยๆประสานถักทอความผูกพันระหว่างพระองค์และราษฎรให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอันเป็นพลังสำคัญให้ทรงพระราชอุตสาหะปัดเป่าความทุกข์ยากของประสบกรณิกรมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานเพราะนับจากนั้นมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้เสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่ไปยังภูมิภาคต่างๆซึ่งมีเพียงราษฎรได้ชื่นชมพระบารมีแต่ทรงหาข้อมูลและรับทราบถึงความจริงของสภาพภูมิประเทศและความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรเหนือบ้านมีที่ทำงานทำกินมันเป็นกาสงวนครับแต่นั้นมีผู้ปลูกที่ปลูกข้าวเราปลูกข้าวตรงนั้นครับเดี๋ยวต้องมาจากปัญหาที่ส่งพบเห็นเป็นโจทย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแก้ไขด้วยการพระราชทานโครงการต่างๆที่เหมาะสมและให้หน่วยงานที่รับสนองพระราชดำรินำไปดำเนินการโดยเน้นการแก้ไขปัญหาหลักในเรื่องดินน้ำป่าไม้รวมถึงการพัฒนาเกษตรกรรมเพื่อให้ราษฎรสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนนี่ก็งามอันนี้ก็งามลายเนี่ยงามเพิ่งแต่เปลี่ยนสีเท่านั้นเองเพิ่งสีนี้นะลายสีนี้ได้บ่หยาดน้ำฝนชะลมลาจากฟ้าลังในขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเติมเต็มด้วยการสร้างแหล่งอาหารชุมชนตลอดจนอาชีพเสริมจากหัตถศิลป์อีกทั้งยังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนก่อเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการกระจายอยู่ในทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยเมื่อก่อนนี่ถนนก็ไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มีค่ะถ้าไม่มีนายหลวงพวกเราก็มีวันนี้ค่ะมีโครงการอ่างเก็บน้ำของนายหลวงเข้ามาก็ทำให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นแล้วพ่อบ้านเราก็ออกไปทำเกษตรทำนารู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็ส่วนแม่บ้านอย่างพวกเรานี่ก็ทำการทอผ้าใต้ทุนบ้านอะไรเงี้ยช่วยเหลือครอบครัวค่ะพวกเราดีใจมากที่นายหลวงกับพระราชินีส่งเสริมให้เราให้พวกเรามีรายได้ขอบคุณมากค่ะนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้สองดวงพระราชฤทัยได้เคียงคู่กันทรงงานพัฒนาไปทั่วแคว้นแดนไทยได้แผ่ปกความร่มเย็นและสร้างสุขให้บังเกิดขึ้นกับราษฎรและพื้นแผ่นดินไทยอย่างทั่วถึงขอพระองค์ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงพระ
จริญขอพระองค์ทรงพระเจริญจบจนปัจจุบันนี้นะคะโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการก็ได้เอื้อชีวิตคนไทยทุกภูมิภาคและเป็นตัวแทนในความผูกพันระหว่างทั้งสองพระองค์และปวงชนชาวไทยที่ไม่มีวันเสื่อมคลายสวัสดีค่ะ